สวนป่าตากาจังหวัดตากครับรู้จักแต่จำปีจำปากันแต่นี่คือจำปูนจะหอมมากกว่าจำปีจำปาครับออกดอกหน้าไหนฮะนี่ครับเจ้าของร้านนะครับมาทางสั่งไว้ที่นี่นี่คือบรรยากาศภายในร้านนะครับได้ให้ตังค์ตั้งแต่ไปลงว่าตากแล้วบรรยากาศที่นี่นะครับก็เป็นสวนร่มรื่นโพทะเลบางคนบอกพอทะเลแต่มีความเป็นมาก็คือผมได้จะมาจากอำเภอโพทะเลต้นอะไรก็คือโพทะเลหรือปอทะเลนี่ครับนี่ใบมันไม่ใช่เถาวัลย์นะฮะมันไม่ใช่เถาวัลย์แต่มันเกิดขึ้นมาแบบเป็นเครือเถานี้ขึ้นมานะครับมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งเขาบอกหายากมากที่จะพันมาอย่างนี้เบอร์วันเถอะครับมีเบอร์แล้วก็เราจะไม่เขียนให้ติดเลอะเทอะจะเขียนเล็กๆให้ท่านดูเมื่อท่านสนใจปุ๊บท่านก็ไปสแกนบาร์โค้ดที่ร้านกาแฟนะครับก็จะรู้ว่าไอ้วงศาคณาญาติตระกูลของไม้นี่คืออะไรในส่วนของท่านเนี่ยคิดว่ามีต้นไม้ประมาณสักกี่ชนิดครับประมาณไม่ต่ำกว่า200ชนิดไม่ต่ำกว่า200ชนิดเป็นไม้หายากเป็นไม้หายากเพราะป่าไม้ที่เก่งๆมาแล้วก็ยังบอกว่าต้องไประดมคนมาเพราะมันเป็นไม้ที่มาจากต่างถิ่นที่แปลกๆเยอะแยะอย่างนี้ครับท่านก็สะสมให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักได้เรียนรู้แล้วให้เรียนรู้เขาเรียกว่าแนบอูรา นะครับนี่ขึ้นมานิดเดียวเลยครับเนี่ยแนบอูราเห็นไหมครับเห็นใบไหมครับมันคือต้นไม้อะไรฮะมันคือเป็นไม้ที่เกาะชนิดหนึ่งนะครับเหมือนพวกภูด่างเหมือนอะไรต่างๆนานาแต่มันอีกสไตล์นะมาเกาะฝาผนังเกาะแล้วก็ต้นไม้นี่คือต้นแนบอูรานะครับที่ท่านผู้ว่าอดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับอุตสาห์สะสมเก็บมาปลูกเพื่อจะให้เด็กได้เรียนรู้นะครับนักท่องเที่ยวได้รู้จักมีสีฟ้ากับสีขาวดอกอัญชันที่นี่สีฟ้าครับและก็สีขาวที่อื่นจะเป็นสีม่วงนี่คือดอกอัญชันสีขาวทุกคนจะรู้จักแต่สีม่วงนะครับนี่คือต้นอะไรนะพุทธเหรอตระกูลพุทธทั้งหมดแกเก็บเป็นคนเก็บสะสมต้นพุทธทั้งหมดเลยนี่คือต้นดอกพุทธนะครับท่านผู้ว่าสะสมปลูกไว้เต็มไปหมดหลายพันอันนี้เรียกว่าต้นลิปสติกแล้วมันเอาไปใช้ทาปากได้หรอเนี่ยไม่ได้ก็นี่คือลินแบบลิปสติกเนี่ยดอกกำลังแตกช่อนี่นะครับในร้านก็มีสะพานข้ามคลองน้ำตกบ้างครับที่นี่นะครับเป็นบริเวณที่ติดริมน้ำปิงนะครับของสวนป่าตากาสวนป่าตากาเนี่ยเราสร้างมา10 กว่าปีส่วนแรกถ้าเราจะพูดถึงก็คือเป็นป่าจริงๆก็คือมันหางดงส่วนหน้าหรือส่วนหน้านี้จะเรียกหน้าหรือหลังก็ได้นะครับที่ติดน้ำเราเรียกว่าหงหินนะครับเพราะฉะนั้นเป็น2 โซนโซนหางดงก็คือเป็นป่าที่หลากหลายต้นไม้ที่เรานั่งอยู่เมื่อกี้นะครับแล้วก็เราจะได้จุดนี้คือเรียกว่าหงหินก็คือติดแม่น้ำปิงแล้วจะมีสะพานเก่าคือสะพานโบราณสะพานพุทธิกุลเดิมมีพื้นที่มีต้นอย่างเดียวคือต้นมะขามต้นเดียวครับที่อยู่ในพื้นที่นี่คืออะไรครับเนี่ยคือเป็นเนื้อเป็นเนื้ออะไรครับเนื้อโคโคขุนช้าๆนะครับนี่อะไรกันอ๋อน้ำราดสเต็กค่ะน้ำขาวค่ะน้ำซอสร้านนี้นะครับนอกจากสเต็กแล้วก็ยังมีส้มตำนะครับหลากหลายนี่คือส้มตำของไทยนะครับปกติก็จะแยกผักอะค่ะไว้แล้วก็เอามาทอดทีเดียวค่ะไม่ได้ทำผัดกะเพราแต่ใส่ใบยี่หร่าใบยี่หร่าบ้านนอกแถวบ้านภาคกลางเรียกใบกะเพราควายใช่ไหมใช่ค่ะมันก็จะหอมมากกว่าใส่กะเพราเนาะค่ะจะชุนแรงอาหารจานเด็ดสเต็กหมูสวนป่าตากาอร่อยสุดยอดค่ะครับใช่ปีกไก่ทอดค่ะพูดตรงๆนะพูดตรงๆเลยครับคือเราเข้ามาแล้วผ่านตัวหมู่บ้านนั้นจริงๆมันบ้านตรงนั้นมันก็ดูแบบนี่ไม่น่าจะมีอะไรละถ้าคนได้รู้สวยมากเลย เนี่ยเดี๋ยวดูจะกล้องพดดูทำได้สิสิอะไรนี่เข้าปากเลยเขาจะดูตามเกณฑ์อร่อยไหมครับทอดอะไรแล้วใส่กันแล้วนี่เดี๋ยวพี่ต้องถ่ายตอนที่เวลาเราสั่นเราเข้ามาอันนั้นบอกแค่เต็มที่เจ้าสัวไว้เองขย่าทำไมครับเนี่ยอันนั้นไม่แนะนำปีกไก่มือหมดเนี่ยขย่าพวกพนักงานก็จะมาทำอะไรบ้างคะปีกไก่ทอดกับลาบทอดค่ะปีกไก่ทอดกับลาบทอดนะครับอาหารจานเด็ดของที่ร้านนี้เช่นกันนี่คือลาบทอดนะครับดูไม่ได้ตอนนี้ทางพอใหญ่